มันบ่เหมาะอยู่กับเมืองน่ะความปาดเถื่อนมันเกิดขึ้นจากหยังช่วยกันวิเคราะห์พินิจพิเคราะห์บาหลายคนอาจจะฮู้เรื่องนี้แล้วก็เฝ้าติดตามผมเองก็ฮู้เรื่องนี้แต่ผมบ่อู้เพราะว่าเฮาเปิ้นได้เคลียร์ปัญหาหยังก่อนอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวกะสุดท้ายแล้วรออยู่ถึงวันนี้วันที่1มีนาอดบ่ได้แล้วครับอดบ่ได้เพราะว่าเปิ้นยังบ่มามอบตัวบ่ป้าลูกบ่มอบตัวเถื่อเจ้าที่ตัวไปบอกแล้วก็ยังเพิกเฉยอยู่วันนี้ผมกลับไกลมาเดี๋ยวจะเข้าไปถามจะถามท่านรองชาตรีรองผมกลับสืบสวนสอบสวนบ่มันเป็นจะได้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่คืนนี้ที่ถนนสุมนเทวราช 5-6 ทุ่มเกิดจอดรถไล่บุ๊บไล่ตีชาวบ้านอันบันไดหมู่ผมบะโลบะโลเนี่ยมันจึงมีเหตุแบบนี้ความปลอดภัยเริ่มบ่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเริ่มบ่มีเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองน่านเมืองแห่งความปลอดภัยเมืองแห่งคนอายุยืนล่าสุดตะวะลูกเบาลักโน้ตบุ๊กลักมอเตอร์ไซค์ของแม่ของน้องของแฟนน้องของพี่เขยของน้องเขยไปขายไปจำนำแม่ก็เครียดมาโรงพักมาแล้วมาแหมมาแล้วไม่แหมโดนจับเรื่องยาเสพติดได้รับการประกันตัวก็ออกไปแต่ว่านี่บอกเลยหญิงใดก็หญิงเนี่ยแม่เป็นคนอู้จะนี่กับเจ้าที่ตำรวจมันบ่ไหวละมันนักหนาสาหัสบ้านแตกสแลกขาดลบๆซ่อนๆฝากบอกไว้เลยพี่น้องทั้งหลายท่านที่ฟังรายการที่นี่มันนั่นรายการนี้จะบอกจะเตือนเรื่องต่างๆแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกถูกเหนื่อยแบบนี้ท่านที่จะฮับของใครจำน้องจำน้ำพอคือดีบ่ฮู้แล้วครับฮู้จักหน้าตากันเนี่ยเอาของมาฝากเนี่ยของนั่นจะมาด้วยชอบหรือมาบ่ได้ชอบขออนุญาตเชิญไปดีลงจากจำน้ำบุญบ่ได้ไปฮับคนเดียวบางคนนี่เปิดรับจำน้ำโมดิติกันมานั้นพ่องโมดิจักหน้าบ่ถึงหลังพ่องลักมาพ่องแต่บ่ฮู้สุดท้ายจะกลายเป็นรับของโจรมันจะลำบากนะครับผมบอกไว้แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตะวันเนี่ยกินยาเสพกับหมู่ห้องไปพอมันคดีมันเกิดขึ้น2คดีเรื่องลักทรัพย์กับเรื่องเนี้ยแต่อยากจะฝากเตือนช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งกรณีมีป่อกล้าแม่กล้าเอาของมาขายสบู่แป้งยาสีฟันมาขายท่านเจ้าครับผมอู้เรื่องนี้ไปทุกคนก็ลืมล่าสุดวันซื้อในกาดเนี่ยกาดเจ้าเนี่ยเปิดสบู่มาได้ชิงโชคซื้อของกันโอ้ยดีอกดีใจผมประการเลยคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดจำไว้วันนี้ไปเจอไผอุปกรณ์ไฟฟ้ามีร้านในเมืองน่านในนี้อยู่ที่อยู่ยังชัดเจนใครซื้ออย่างไปซื้อเสียก็ไปบอกบนได้มีรับประกันแต่นี่ขับรถมาเป็นรถต่างภาคอีสานขอนแก่นพ่องมุกดาหารพ่องอะหยังพ่องรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนแป๊บๆแล้วหนีแป๊บๆแล้วหนีบางคนนี่ถึงยิบยืมเงินเปิดมามันเป็นการหลอกลวงท่านแจ้งความกับตันแล้วครับกว่าท่านจะฮู้ตัวท่านใจตังมันหนีไปละในการแต่ต่อหน้าทะเลาะกับนั้นในการนี่ฟังรายการผมนักแต่ยังถูกหลอกแบบนี้มันเกิดจากหยังครับเกิดจากโมเฮาบ่ได้ฟังบ่ได้ศึกษาบ่ได้คิดว่าจะมาถึงตัวเก่าวันใดวันหนึ่งมาถึงตัวเก่าแล้วโอ้กูลืมไปแต่ไอ้ปุ้ยมันบอกอยู่ฮั่นถ้าท่านจะลืมพื้นฐานของคนไทยเนี่ยคนลืมง่ายตุกมาแสนสาหัสจังเลยกันมีความหม่วนมาให้กำลืมไปเนี่ยเสียงดังแกนี่นะฮัลโหลครับเอาอันที่คุณปุ้ยกำลังอู้เนี่ยเจ้าตำบลอายนภานี่ก็โดนไปสามสี่เจ้าจ้ะเจ้าละกี่ปันครับเจ้าละปันเก้าจ้ะโอ้ย4,000 5,000 6,000 ละ3กลางจากคนเขาจะหาเจ้ากินค่ำเนี่ยเจ้าครับกลางโดนไปเมื่อประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยเจ้าเนี่ยมาอยู่ในเมืองบ้างพอมันได้รถได้ปุ๊บมันเหล่งรถหนีเลยครับวิธีแก้จะแก้จะได้ครับจะเตือนนะเจ้าที่คนอื่นที่คนบ่โดนเตือนนะเจ้าหมู่บ้านอื่นเนาะเอ้ยบ่ต้องว่าขนาดในการฟังรายการผมหมดยังโดนการตั้งจิตนี่ยังโดนเขาก็จัดอีกดูว่าเจ้าคนน่ะจะเป็นเปลี่ยนบ้านกันใกล้ๆเนี่ยเจ้าเจ้าบอกผู้แหละพอเจ้าเคยฟังนี่ถ้าอยู่เคยดูข่าวนี่มาสมัยเมื่อประมาณสัก
6-7 ปีมาแล้วนะได้ยินทางอีสานพุ่นนะเจ้าครับก็เลยว่าเออไปเดินเห็นแล้วไอ้นะเพราะว่าได้อันหูข่าวแล้วก็เขาไปเห็นแล้วไอ้ไหนมาตันแล้วครับน้องตันแล้วเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าครับมาแล้วครับขอบคุณด้วยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเสร็จแล้วก็มาแจ้งตำรวจตำรวจไล่มาดันกับเกียรติตำรวจตัวแพ้มาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าปุ้ยครับสวัสดีครับอ๋อเจ้าขอเจ้ารายการที่ไปมันเหมือนเนื้อขอบคุณขอบนี่กระเจี๊ยบสารนั่นแหละเจ้ามีจริงกว่านั้นว่าพอดีมาช่วยชาวบ้านแบบที่เละแจวน้ำยาเนี่ยมาคือเขาเจอชาวบ้านนะฮะอาการสะกำนี่จะลองมือซื้อปุ๋ยกับแบบนี้ปุ๋ยคือล้มเดือนไปก่อนเดี๋ยวแล้วเดือนไปก่อนละบ่าว่าจะเอาของมาให้เดือนนี้พอดีเดือนนี้กับอาหารม้าเดี๋ยวน้อแล้วซื้อไปได้ยังครับแล้วคือไปละเจ้าจ่ายตามกระแสครับคือประมาณใจประมาณ40 กว่าบาทนี่เจ้าคือที่คนมามันอยากขายปุ๋ยเนี่ยเจ้าครับแต่เขาจะมี3 คนเนี่ยเจ้าเป็นไม่รุ่นประมาณนั้นอยู่20 กว่าคนเจ้าโอ้ยเราเอ้ยซื้อไปแต่ไหนเจ้าไม่ได้ซื้อคนบ้านข้างเคียงเนี่ยเจ้าขอซื้อนะโอ้ยมันห้องไต่40 บาทน่ะมันเป็นปุ๋ยจริงๆเจ้าครับมีคนไหนบางคนเขาสาวถึง10กว่าไต่พุ่นอีเนี่ย400เจ้าแล้วก็เอากันหลายคนเหมือนกันเจ้าล้มเดือนละเลยล่ะจะเอามาส่งอีเนี่ยเป็นเดือนละทำไมจะเป็นฐานหลอกลวงกับเจ้าจีแน่นอน 100% เอ้ยปุ๋ยบ้านเฮาก็มีเจ้าบ่ซื้อเพราะเจ้าก็บอกเขาว่าเจ้าก็บ่จ้างจะโอ้น้อเขาก็เอากันเรื่อยๆจ้าก็เลยจ้าทีได้ชอบพื้นฐานคือชอบสบายเปิดมาส่งถึงบ้านอีตะน่ะเขาว่าจ้างเขาว่าสำนวนมาจะเอามาส่งแต่เจ้าเหมือนแต่ก่อนเจ้าก็ยังบ่แน่ใจเจ้าบอกเขาล่ะที่แรกเนี่ยเขาก็บ่เชื่อเพราะว่าต้นจะมีจริงอ่ะแล้วมือเดือนแล้วก็เสียใจเห็นคนถือคนถือนะอ๋อไอ้เสียตัว40 บาทเจ้าก็ว่าเนาะนั่นคนไหนจ้างเป็นสิบแกนเจ้าแกนเนาะครับอย่าไปเฝ้าลองกระแพครับนี่ถ้ากดจึงมาแจ้งจะตาที่อื่นขาดหลอกล้วงจริงกว่านี่แน่นอนครับขี้จุขี้ไหลแน่นอนครับเจ้าค่ะจะได้ของผู้ตาสัมพันธ์ว่าจังว่านานเห็นไหมเจ้าอันจะมีจอจอไปไหนเนาะผมกระตุ้นประกาศแล้วแม่เฮ้ย8 ปีละเข้าปีที่8แล้วก็ยังลืมเหี้ยแดนขอปาดนะเจ้าได้ครับเจ้าขอบคุณครับไงครับท่านครับหมดมาทุกรูปแบบอันกบ่าเซลถึงบ้านนี่นะผมถึงบ่าวร้านขายปุ๋ยร้านขายของในเมืองน่านนี่ก็มีหมดพอเฮาเป็นคนขี้ข้านขี้ข้านหยังบ่เดี๋ยวนี้กินจุบ้านมาหาจุบ้านแต่ลืมกึดไปว่าคนเมืองน่านนี่พื้นฐานของผมน่ะคือคนที่กึดดีบ่ได้หยังกับเพิ่นน่ะโอ้ยเพิ่นเอามาอีดูเพิ่นจะส่งเฮือเจือใจเพิ่น410ไต400 5คนน่ะได้ก็5 4 22,000 วันหนึ่งเขาหาเงินได้ 4,000 5,000 บาทเดือนต่อแด5 35เฮาจะป้องกันได้อย่างนึงฟังพินิจพิเคราะห์ใจความคิดมันแต่ก็หรือบ่แต่ผมถึงบอกว่าแนะนำมาซื้อของในเมืองน่านเนี่ยอย่างน้อยในร้านต่างๆเขายังจำได้เขายังหู้จักเขายังตึกบ่หนีไปไหนร้านบ่หนีไปไหนแต่กรณีมาแบบนี้ทุกๆครั้งกว่าจะไปกว่าจะมึงนี่มามึงเป็นเดือนเอาแน่ไปดิให้อยู่กรุงเทพอยู่ตังอยู่วัดพุ่นกะโอ้ยอยากไปนั่นอีกรอบมันเนาะท่านต้องช่วยกันล่าโดยเฉพาะผมบอกว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านมาวันนี้ต้องบอกแม่อุ้ยป้ออุ้ยทั้งหลายว่าจะไปเชื่อไผโอ้บ่แม่ก็บอกกับจุกไปกะบอกไปกับลูกเป็นผู้กำกับลูกเป็นตำรวจทำมาไฟฟ้ากับลูกก็อยู่กับมาไฟฟ้าทำมาขายปุ๋ยโอ้ลูกเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอยู่เนี่ยบริษัทเนี่ยอยู่ทำมันทกสนี่ก็ว่าไปหลอกลวงครับโลกนี่มันซับสนเพราะอย่างครับทีวีเกิดมันเหมือนจะออกแห่เตือนรายการนี้จะออกดึกเรื่องจริงผ่านจอก็เรื่องที่มันนำเสนอออกดึกส่วนหนักหนังมันจะออกวิธีการต่างๆนี่ก็จะช่วยโอกาสปากหวานครับพวกนี้มันต้องกลัวถ้าเราเหลือน้ำผึ้งก่อนหวานจนกอมเอาจนเขามีจิตวิญญาณในการอู้นะครับฝากบอกคุณสามีด้วยว่าคือถามถ้าบ้านไม่สนใจบอกไม่แม่ยากการแม่บ่ว่างอู้
นะครับต้องตัดบทบ่ได้ไปฟังเขาสุดท้ายบ่ได้มันต้องเอาให้ได้เหมือนการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอย่างน้อยเขามาเมืองนั่นนะ15อำเภอประชากร 400,000 กว่าคนหลงกระทำความผิดของเขาเฮียแค่ปัน2ปาคนเขาก็มีความสุขละเพราะเขาบ่ฮู้จะแย่หยังเขาก็ได้จุกันไปวันๆเนี่ยสนุกสนานได้เงินแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับหมู่เฮาครับนี่ครับศีลครับอย่างมาเป็นวิบากก็ต้องช่วยกันเจ้าที่ตำรวจก็จะฮู้ก็จะไปแจ้งเพิ่นก็ไปชั่วโมงเหมือนกันแล้วครับสวัสดีครับครับโหคุณปุ้ยเดี๋ยวนี้นะมันหาเงินทุกรูปแบบละครับหลายสิ่งหลายอย่างหลายปีแล้วนะที่ว่าอันที่ว่าสบู่แค่สบู่ชิกโชงนี่นะฮะแล้วก็ทัดมาหํา 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็มีบางคนบ้านปีโดนเขาห้องหม้อให้หม้อให้หมายถึงมันเอาหม้อมามันขายชุดถึง 2,500 แต่ความจริงเขาตีราคาแล้วสูงสุดก็คือ 1,000 ถูกต้องครับมันมาให้มาห้องบางคนก็บ่มีตังก็ยืมเพื่อหลานปีก็โดนละปียังบรรดามึงยังมังงาวอีน้อยน้อยสมาร์ทละคนที่ยืมตังเงาได้ก็สมาร์ทอะว่าน่ะเนาะปุ้ยมอมันเอ๋อมันว่าไอ้ห่ามึงเอามาทำไมสี่ชุดละมึงเขาให้คนละ2ชุดแค่นั้นเองมึงเงินประกันมึง 7,000 มึงไม่มีเหลือแล้วนะเดี๋ยวไปมันก็ให้น่ะปุ้ยอีนั่นนะให้เฮาบ่ซื้อของมันก็ให้เด็ดมึงโดนไล่เลยโดนไล่เขาให้ทีละ2ชุดมึงเอามา4ชุดมึงอ่ะเดี๋ยวโดนบนหัวหน้าไล่งานมึงออกละเงินที่มึงฝากไว้มึงก็ไม่ได้สักบาทเลยอ๋อมันได้กันเองแฮะปุ้ยก็นี่ปีแต่ก็ฮู้แล้วปีก็บ่ละคนร้านปีโดนจนได้อีแน่ครับซื้อแสดงฮูกอ18ครับนั่นเนาะมาดูหม้อเนี่ยตีราคาแล้วถ้าเฮาปีซื้อนี่ปีก็หม้อละบ่แป้นน่ะ800นั่นน่ะของก็จะมีนี่มีตาดีๆๆมีแต่กระทัดมาโอ้สบู่ชิงโชคอะสมมุติว่าคุณต้องชิงโชคนะคะเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแค่เบอร์ละ10บาทเดี๋ยวจะไม่เสียตังค์สักบาทคุณชิงได้คุณจะได้ตู้เย็นทีวีแล้วก็หม้อหุงข้าวไอ้คนมันงกมันก็เอากรรมก็ครับได้ไปก็โดนกะโดนคน2ปั้น3ปั้นบางห้องก็ลดนี้ปีมันมาแห่งปีนึงหลานพอดีหลานเปียไปแจ้งความเนี่ยปุ้ยครับว่านี่คนทำหาเงินนี่หาเงินผิดกฎหมายนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตำรวจมาเอามาที่หาฉันหาเงินเนี่ยกี่ปีแล้วทำมาไม่เห็นใครมาพูดอย่างนี้เลยพอดีปีสั้นหลานปีสตาร์ทรถมันไกลโรงพักเนาะสตาร์ทรถมันหนีเลยอ่ะต้องหามป้าเลยแหละก็เนี่ยที่เขาแล้วดิจะไปเชื่อตั้งนี้ไปอย่างกระจ่างเนาะเดี๋ยวนี้นะถ้าปีเป็นขโมยปีจะว่าซอยคนเฒ่าอยู่บ้านเนี่ยซอยตะเกียบตะเกียงคุณปุ้ยเอ้ยก็เนี่ยผมห่วงเขาจะกลัวฮะถ้าปีมันขโมยปีจะเอาโกยมาห้าปะล่ะแต่อีน่ะคุณปุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับที่ช่วยกันนี่ประสบการณ์ด้วยถูกเก่ายังคือหลานยืมสตังค์พร้อมหลานใครได้เหตุการณ์ต่างๆลองร้องต่างๆนี่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมสมาร์ทเนี่ยเมื่อกี้ดาหลานสุดท้ายตัวก็ต้องขึ้นหลานยืมสตังค์เพราะอินดูหลานไม่ได้ขึ้นเตี่ยเอาไปยังสวัสดีครับสวัสดีครับปีปุ้ยครับครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับพอดีว่าวันวานเนี่ยนายกไงว่ามานายกเอกชิตอินน้อยนะอบต.ชัยสถานเจนครับอบต.ชัยสถานนะครับพอดีวันวานได้ส่งเจ้าหน้าที่การเงินไปไปจ่ายเช็คอยู่ล้านหนึ่งนะครับในเทศบาลเมืองงานเนี่ยครับก็จะหัดแจ้งจะเป็นว่าอ้าวทีมชัยสถานเนี่ยทีมฟุตบอลไม่ได้หรอกที่มีคนเป็นมาขอสนับสนุนเจ๊จื่อเลยก็ได้หาเจ๊เอ้ยไรเจ๊สมชายท้องกลมเอ้ยนะครับครับมาเป็นตัวแทนมาขอเรียกไรสนับสนุนเงินสนับสนุนทีมฟุตบอลตำบลชัยสถานเจ๊ที่ครั้งก็เลยมาถามผมว่ามีแต่พอผมว่าผมมีชัยสถานไหมแง่ทีมฟุตบอลไปหัดแจ้งว่าโดนหลายล้านในเทศบาลนะครับมาเรียกไรก็นั่นโดยเจ๊จื่อขอไปพอตอนนี้กำลังดำเนินการได้ไปโทรมาหาพี่ปุ้ยนะครับคือเจอบอกชาวบ้านหรือว่าร้านค้าในเทศบาลด้วยว่าใช้สถานบริงานทีมฟุตบอลนะครับบริงานทีมฟุตบอลใครมาขอกระจ่างมาต้องเลือกแจ้งก่อนแจ้งตำรวจก่อนเนาะครับผมตอนนี้กำลังดำเนินการครับผมนี่จะได้แล้วก็คือพี่ปุ้ยเจอบอกให้ทีมประชาสัมพันธ์ให้ทีมนะครับเขาแรกกับมีไปแถวน้าน้อยว่าจะทำทีมอยู่ประกาศไปรอบละ2เดือนที่แล้วไม่หำรักกะเจสหานเนี่ยเดินแถวละเดินนนวาเนี่ยถ้าเปิ่นช่วยไปแต่ไหนครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าไปเอาข้อมูลตีล้าน
ร้านที่เดินไปเนี่ยครับหน่อยเจ้าข้อมูลฮะแล้วจะไปดำเนินการนะครับที่สอบตเชียงแสนเดี๋ยวดำเนินการเรื่องนี้ไปนะครับที่อย่างก็สมชายตายทั้งกลมไหมครับสมชายทองกลมนี่นะครับสปะเนาะนั่นเรียบซีกับลังเฮอกันกันเลยอ๋อเฉยโอกาสนั่นแหละฟรีเวอร์พอดีฟรีเวอร์พอดีเขาเป็นท่านตีเลยใช่ไหมเจ๋งเขาตัดสินใจได้ครับได้ครับขอบคุณครับสุรชัยนิรันดร์นะครับเจ้าที่กู้ภัยของอบต.ชัยสถานเนี่ยอันนี้อู่เมืองเนี่ยกระจุกกันไล่กันไปแล้วก็นะครับขอพักคือกับผู้สับสนรายการสักการหนึ่งชวนหน้ามาอู่เรื่องของเงินกู้นอกระบบที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาจะได้ตึงคนกู้ตึงคนตีลูกหลานถูกกู้แล้วก็ถูกมาตบถูกตั้งตีห้าหกโมงแล้วเต้าแมลงมาคมมาคูกันจนต้องลบตรงนี้นี่บางคนเครียดจะมัดคอตายก็ได้พักสักครั้งครับนี่ตาปิดเทอมเนี้ยไปกวดวิชาที่เชียงใหม่หรือเปล่าไม่ย่าเขาจะเรียนที่นั่นนี่แหละที่เบรนแอคเซสหน้าโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเขามีม.ปลายเปิดแล้วนะทั้งคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็อังกฤษขอเหตุผลหน่อยก็สะดวกกว่าแถมเซฟค่าใช้จ่ายและที่สำคัญอาจารย์ของที่นี่ก็สอนมากว่า20ปีกับสถาบันชั้นนำของจังหวัดน่านอ้าวเราก็นึกว่าเปิดแต่ประถมถึงม.ต้นเฮ้ยเฉยจังเขาพัฒนาแล้วจ้าประถมถึงม.ต้นเขาก็มีวิทย์คณิตอังกฤษส่วนม.ปลายก็มีคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็อังกฤษเดี๋ยวแหละเขาจะได้ชวนน้องเขามาเรียนที่ Blend Access ด้วยแล้วเขาจะลงทะเบียนได้ที่ไหนอ่ะก็ที่ Blend Access หรือที่ร้านสิริพันธ์2สาขาชุดนักเรียนหน้าโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรไงล่ะ Blend Access ศูนย์กวดวิชาอันดับ1ของจังหวัดน่านเราเฟ้นหาอาจารย์เพื่อน้องๆโดยเฉพาะคอร์สปิดเทอม15มีนาคมถึง30เมษายนอะไรนะที่ทำให้เราได้พบกันอะไรนะที่ทำให้เราเรียนรู้กันเข้าใจอะไรนะที่ทำให้เธอและฉันได้มาผูกพันสิ่งดีๆให้กันอะไรนะที่ทำให้เราช่างที่กันอะไรนะที่ทำให้ฉันตามให้เธอให้เธอส่งยิ้มมาให้ให้ทุกวันฉันมีแต่เธอตลอดมารักทำให้เรามีวันนี้ให้มีเธอกับฉันเชื่อมรอยยิ้มและความผูกพันเพื่อให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นบริษัท TOT จำกัดมหาชนร้านสองสวัสดิ์ช็อปสาขาชุดกีฬาศูนย์รวมของความเป็นที่สุดสำหรับคนรักกีฬาที่สุดของร้านซึ่งเป็นศูนย์รวมชุดกีฬามากที่สุดให้ส่วนลดตั้งแต่ 25-30% ที่สุดของความสะดวกในการเลือกซื้อชุดกีฬาแบรนด์สปอร์ตอีโก้ฟลายฮอคและยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายตรงต่อเวลาในการรับงานปักด้วยจากคอมพิวเตอร์และงานสกรีนที่รวดเร็วทันใจพิสูจน์ความเป็นที่สุดได้ที่ร้าน2สปอร์ตช็อปสาขาชุดกีฬาหน้าโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเจ้าเดียวกันกับร้านสิริพันธ์2สาขาชุดนักเรียนร้าน2สปอร์ตช็อปสาขาชุดกีฬาสำหรับคนรักกีฬามาที่เราตรงต่อเวลาแน่นอนไม่มีพลาดดวงตาคืออัญมณีล้ำค่าแห่งชีวิตแว่นตาที่ดีที่สุดเท่านั้นจึงจะคู่ควรเวียงทองการแว่นศูนย์ห่อย่าวิชั่นแคร์วางแว่นออปติคอลตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องนิคอนคอมพิวเตอร์ประกอบแว่นตาด้วยเลนส์ชั้นดีของห่อย่าเลนส์ศูนย์รวมนาฬิกาแว่นตารูปแบบทันสมัยมีให้เลือกมากมายเวียงทองการแว่นวางแว่นออปติคอลตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ร้านแว่นตามาตรฐานของสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณไปสายโทรมาโดยเฉพาะเรื่องของช่วงนี้กรณีจะหลอกลวงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการมาหลายรอบคุณประวินศรีวิทินก็ได้ประกาศเตือนแล้วนะครับถ้าองค์การไฟฟ้าไปเจ้าที่จะมีบัตรพนักงานมีอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นระบบจะมีประกาศจะมีหนังสือแจ้งไปก่อนแต่ถ้าจู่ๆไป